Fortuner Style ใช่โอเคที่มีเสียงรบกวนบ้างก็คือเป็นพวกเสียงนกเสียงกาเนี่ยมันรบกวนมีแก้ตัวให้โตต้าเนี่ยFortuner ก็คือ Fortuner ใส่ไว้แล้วลืมก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยใครอยู่ใช่ไหมเฮ้ยถ่ายตลอดเลยวันนี้เซอร์ไพรส์จังเลยที่บอกว่าพ่อบ้านแม่บ้านน่าสนใจเนี่ยไปดูกันว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับระหว่าง Fortuner กับ Innova Scenic อันนี้ผมว่าเป็นข้อดีของ Toyota นะใช้งานเลยใช่ไร้ประโยชน์พูดแรงนะนี่แต่ที่มันยังขาดอยู่ก็ทำไมไม่ให้ไปเลยล่ะแต่ไงฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นประตูสไลด์นะบอกเลยว่าโดนแน่ๆบนมาสามอ่างแล้ววันนี้ก็ได้อ่างสุดท้ายเนี่ยที่เขาเรียกว่าอะไรน้ำน้อยหน่อยเก็บเยอะจริงอันนี้เก็บจริงแล้วประเด็นคือถ้าผมซื้อผมจะนั่งหลังผมไม่ขับหนึ่งถอยอีกนี่อ่านอยู่หรือเปล่าครับอ่านแล้วเหรอโอเคขอต้อนรับเข้าสู่ Auto Info Online ครับแล้วก็วันนี้เรามาถ่ายเรื่องหลังการถ่ายปกนิตยสาร 4Wheel ครับวันนี้เราเอารถมา2คันก็คือนู่นเลย Toyota FortunerGR Sport นะครับแล้วก็มีข้างหลังหันนู้นหันมาอันนี้มี Innova Scenic นี่อันนี้มาครับสำหรับคลิปนี้ต้องบอกว่าพ่อบ้านแม่บ้านนะที่หารถอยู่ผมว่าน่าสนใจนะคันนึงเป็น PPV เนาะคันนี้เป็น MPV เดี๋ยวเราลองดูแล้วลองเลือกดูว่าเฮ้ยรุ่นไหนที่เหมาะกับเราก็อันนี้มีกัปตันซีทอันนู้นยกสูงไปได้ทุกที่เดี๋ยวลองดูกันแต่นี้เราไปดูเบื้องหลังก่อนดีกว่าใบไม้ที่จะต้องแยกเข้าไปอยู่ลำบากยากเย็นด้วยนี่คือเบื้องหลังของจริงนะเห็นไหมดูพี่ดายืนตรงเป๊ะจอดรถไม่ถูกใจทำไงดีนี่เป็นหน้าเฉียงก่อนหน้าเฉียงพี่ดาหาหน้าเฉียงเดี๋ยวมีหน้าตรงมีข้างๆมีด้านหลังอีกนะครับถามว่าทำไมต้องหน้าเฉียงว่าจะได้บิดมุมล้อดูลายเส้นด้านข้างอะไรเงี้ยเพราะรถเราก็จะมีการออกแบบเนาะที่แบบชวดทรงองเอวอะตอนนี้ฝนมันเดี๋ยวตกเดี๋ยวไม่ตกเมื่อกี้แดดมาด้วยร้อนเนี่ยต้องโปรแกรมเสื้อเลยเลยต้องทำงานเร่งหน่อยเดี๋ยวฝนตกอดถ่ายอีกเพราะเมื่อกี้นั่งรออยู่ประมาณ2ชั่วโมงแล้วไม่ถ่ายเลยเพิ่งได้เริ่มถ่ายอยู่ครับอยู่วันนี้พี่แนทไม่มาไงเราก็เลยจะต้องแบบนะทำหน่อยก็ต่อไปมีถ่ายเครื่องด้วยคือเปิดฝากระโปรงถ่ายเครื่องนะครับพี่ดาเป็นทุกอย่างนะครับเป็นคนแบกบันไดเป็นช่างภาพทีมงานมืออาชีพช่วยๆกันนะครับส่วนผมไม่ช่วยครับผมยืนพูดอย่างเดียวยืนพากย์ให้ผมจับให้ไหมฝ้ากินอีกเอาฝ้ากินอีกแล้วปิดไปก่อนก็ได้ก็ต้องเป็นบอกว่าเฉพาะรุ่น GR Sport เฉพาะรุ่น GR Sport เท่านั้นที่ได้200เท่าไหร่นะ24แรงม้า224ถูกต้อง224แรงม้าถูกเฮ้ยคิดไม่ถูกดิใช่ครับ224 224ถ้าเกิด236กับราคา1,900,000โอ้1,939,000บาทก็ไม่แพงไม่แพงยังไม่ถึง2ล้านว้าอ๋อนู่นโอ้ยอันนี้ใช้ได้อยู่เขินน้อยกว่าเพราะห้องเครื่องเขากว้างกว่าโอเคเก็บงั้นปิดก่อนก็ได้ครับแล้วหลบฝนก่อนดีกว่าโอเคโอ้มีหลายตัวด้วยลึกกว่านี้ไม่ได้มั้ยดินน่าจะนิ่มแล้วทางนู้นอ่ะถ้าได้ก็เดี๋ยวตามลงไปเลยพี่ณตอนนี้ยังได้อยู่โอเคเดี๋ยวตามลงไปแต่อินโนวาไม่รู้นะเอาแต่ตัวคนมาได้ไหมตัวคนจะไปเพื่ออะไรล่ะเนี่ยตรงนี้ก็ถ่ายได้พระเจ้าอ่ะได้ก็บอกถ้าจะถ่ายก็ตรงเนี้ยประมาณเนี้ยข้างบนเนี่ยเพราะอย่างอินโนวามันไม่ใช่รถลุยไงวันนี้ก็อย่างที่บอกไปต้นคลิปครับว่าเรามาถ่ายปกใช่ไหมแต่ว่าจริงๆเรามาถ่ายนานแล้วนะ
ฝนมันตกอ่ะตกหนักแล้วก็เราย้ายมา3โลครับพี่ใช่ไหมครับ3โล3อ่างเก็บน้ำ3อ่างนะฮะ3อ่าง3อ่างตรงตัวที่อ่างที่3ดูวิวสวยสุดนี่แหละก็เลยเพิ่งได้ถ่ายกันไม่หรอกอ่างที่3น้ำน้อยหน่อยนะเออใช่ไม่งั้นเอารถลงมาได้เพราะอ่างแรกเรานี่คือน้ำขึ้นไปถึงขอบเลยปริ่มเลยด้วยความที่เราเลือกไม่ได้สภาพฝนนะเนาะมีคำถามครับว่าToyota Fortuner รุ่นเนี้ย GR Sport มันเป็นไงบ้างพี่ตัวนี้นะเฉพาะตัวนี้นะ GR ตัวรุ่นล่าสุดเนี่ยอัพแรงม้าจาก204แรงม้าขึ้นมาเป็น224แรงม้าฮะขับสบายขึ้นมาก็แหละขับสบายขึ้นหรือเปล่านี่ก็ขึ้นอยู่อันนี้มันตันตอบสนองมากกว่าเรื่องของอัตราเร่งแต่ว่าที่ขับสบายขึ้นคือข้อเซตช่วงล่างใต้ของ GR Sport หรือ Ecaso Racing ที่เราคุ้นเคยอ่ะFortuner ก็คือ Fortuner โอเคงั้นปิดคลิปฮะจบมันก็เปลี่ยนเล็กๆน้อยไปตามยุคสมัยมันโอ้ชุดแต่งอื่นๆมันดำหมดเลยมันก็เพื่อให้มันเข้ากับลักษณะของบุคลิกของรถก็เป็นแนวสปอร์ตหน่อยข้างในก็แดงดำหมดแล้วนี่เป็นดำนะเบาะดำหนังดำแล้วก็เดินได้แดงหมดเลยแล้วก็อย่างพวงมาลัยก็มีเซ็นเตอร์มาร์คตรงกลางที่เป็นสีแดงแบบดูแบบเรซซิ่งหน่อยอะไรที่ไม่ดีเขาก็เอาออกใส่ของดีมาแทนเพราะฉะนั้นก็ดีขึ้นเรื่อยๆแม้กระทั่งจอเนี่ยตอนนี้ปรับเป็น9นิ้วแล้วจริง JBL เลยเหรอนี่เขาเป็นไงทั้งข้างหลังเสียงกระหึ่มไหมกระหึ่มไหมตอนทั้งไม่ได้เปิดเพลงไงฟังพี่คุยอยู่ใช่ไหมโม้ไปเรื่อยต่อเมื่อกี้มีจอ9นิ้วมีนี่มีไวเลสชาร์จด้วยที่เขาบอกว่ามันพอดีคือมันล็อกโทรศัพท์อยู่เลยใช่ไหมแต่ขับมาผมรู้สึกว่ามันก็ดีที่มันล็อกแต่ว่ามันล้วงยากอ่ะมันอยู่ลึกอ่ะเขาพยายามแก้ไขปัญหาเดิมๆก็คือว่าไวเลสชาร์จเนี่ยมันเป็นการแบบว่าวางแนบกันไว้สัมผัสเฉยๆแต่นี้มันการลื่นนึงสเต็ปนึงก็พอได้อยู่แต่ถ้าเป็นรถพวก SUV พวกนี้มันเคลื่อนตัวค่อนข้างรุนแรงพอสมควรมันก็เลยต้องมีให้กระชับแต่ประเด็นคือพอทำกระชับแล้วตำแหน่งที่วางมันไม่ควรจะไปซ่อนอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันเหมาะสำหรับใส่ไว้แล้วลืมก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ย แต่ถ้าเกิดแบบเรามีขวดน้ำไงหรือว่ามีขวดน้ำวางแก้วน้ำเนี่ยคือจบเลยหยิบโทรศัพท์ลำบากเลยก็ในส่วนที่มันเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนก็คือเรื่องของกล้องคือกล้อง360องศาเนี่ยปกติธรรมดาเนี่ยถ้ามันไม่ชัดเนี่ยมันก็แทบจะใช้งานใช่ไร้ประโยชน์พูดแรงนะเนี่ยก็อันนี้ชัดไงก็เลยมีประโยชน์ไปบนสันเขื่อนเลยไปครับสันเขื่อนอีกแล้วครับไปฮะยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยไปแล้วเหรอต้องบอกว่าตอนที่ถ่ายอยู่ถ่ายเบื้องหลังไปด้วยพร้อมกับถ่ายปกไปด้วยที่มีเสียงรบกวนบ้างก็คือเป็นพวกเสียงงกเสียงกาเนี่ยมันรบกวนอุ้ยอัดไปหรือเปล่าอัดตลอดมันก็คือการทำงานจริงๆอ่ะเมื่อกี้เราถึงไหนกันเอ้าเราก็เป็นมั่วๆอยู่แถวจอนี่แหละว่าเมื่อกี้มันอ๋อนี่ไวเลสชาร์จเราจดที่ไวเลสชาร์จไวเลสชาร์จแล้วก็มีปุ่มปรับโหมดอยู่ตรงนี้ตอนแรกอะผมขับรถอยู่มองอะไรมองปุ่มปรับโหมดแต่นี่เบรกมือคลาสสิกแต่ดีไซน์ที่พี่ว่ามันไม่กวนใจก็คือการออกแบบตรงนี้มันคิดอาจจะคิดไม่เหมือนกันก็ได้คือการออกแบบที่วางตำแหน่งของเลือกโหมดแบบนี้มันรู้สึกว่ามันไม่เกะกะตาไม่เหมือนบางค่ายหรือบางกลุ่มที่เขาไปเล่นกันไม่แต่ว่าตรงนี้อ่ะตรงนี้ได้ไหมตรงนี้เหรอเออเฮ้ยตรงนี้มันเดี๋ยวมันไม่โชว์ลายเอาว่าโชว์ลายมันต้องโชว์นิดนึงลายคาร์บอนเนี่ยครับใช่บอกเบอร์ก็มีการปรับปรุงใหม่มีปีกด้วยมีปีกนิดนึงบนผ้าด้วยก็นั่งนุ่มๆหน่อยแต่ที่ร้อนที่หนักเนี่ยเดาว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของขนาดยางด้วยแล้วก็ถ้าเกิดมาดูด้านหลังบ้างนะมันก็จะมีนี่ช่องชาร์จ Type C ตรงนี้มี2นะครับมี Type C 2อันนะแล้วก็ด้านล่างด้านล่างนี้มีแล้วก็มีนี่ AC 220โวลต์100วัตต์อยู่ข้างล่างนะครับชาร์จโน้ตบุ๊กหุงข้าวได้100วัตต์เนี่ยสบายเลยจะลงจะมาหุงข้าวกันในรถใช่ไหมเอาเผื่อแคมป์ไงพอแคมป์ไปแคมปิ้งแล้วก็มีแถวหลังซึ่งผมว่ากว้างดีนะคือจุได้เยอะนั่งสบายเหมือนเดิมแหละมันคือ Fortuner เหมือนเดิมที่เราเป็นทั้งหมดดำได้แดงทั้งหมดเลยว่าเฮ้ยแจ๋วดีมันสวยดีอ่ะ
ถ้าตัวแบบตัวโบราณอะฟอร์จูเนอร์ตัวโบราณมันสีเบรดอะสีเบรดสีครีมแล้วผมว่ามันเบื่อง่ายมากเลยไม่เหมาะกับการมีครอบครัวนะมันก็เหมาะแหละแต่มันแค่เบื่อง่ายไงเด็กๆก็คงวาดเขียนกันบนเพดานกันสนุกสนานเลยเพราะว่าสีขาวสวยแล้วก็มีที่แขวนของหลังเบาะ2อันโอเคนี่คือคร่าวๆของ Fortuner แต่ผมว่าตัวไฮไลท์อีกคันนึงการขับขี่ต้องบอกว่าต่างกับ Innova ตัวเดิมมากไปดูไปแหละไปนี่ฮะเราก็อยู่ในรถอีกคันที่ผมบอกว่าน่าเข้ามาดูอีกรุ่นนึงเพราะว่าที่ผมบอกว่ามันน่าเข้าเพราะว่านี่ไงดูดิมันกว้างครับนี่คือ MPV ที่กว้างแบบกว้างพอสมควรเลยแล้วก็พิเศษคือเบาะเป็นกัปตันซีทมันนั่งสบายมากเพราะว่าเราสามารถโอ้ยขออนุญาตขอก่อนนั่งพิงเลยแล้วก็นี่ดูนี่ดูนี่ดูนี่ครับดูนี่มันมีที่รองขาด้วยสบายเลยอะสบายเลยก็ตัวท็อปมันปรับพนักพิงกับที่รองใต้ขาซึ่งมีเพิ่มมาให้ในรุ่นพนักพิงก็เป็นไฟฟ้าใช่ปุ่มอยู่ตรงนี้แล้วตอนแรกผมหาไม่เจอผมก็เถียงพี่หนึ่งอยู่นะพิงไฟฟ้าแล้วมีนี่ด้วยครับมีที่พักแขนนี่ที่พักแขนนี่แต่ตัวนี้ก็ชอบครับคือจริงผมชอบรถที่มีซันรูฟนะแล้วก็นี่มีแอมเบียนไลท์ด้วยแล้วก็ปุ่มเปิดปิดตรงนี้อยู่ข้างแอร์หลังเนี่ยในกล้องเห็นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะมีสองฝั่งแค่นี้อะที่เหลือผมว่าต้องเป็นหน้าที่พี่หนึ่งแล้วคันนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่คันนี้เหรอก็เป็นเครื่องยนต์ขับเครื่องล้อหน้าแล้วก็เขาก็เลือกที่จะใช้ตัวไฮบริดขุมพลังไฮบริดตัวเก่งของโตโยต้าเบสออนตัวเครื่องยนต์ 2000cc จอด้านหน้าก็เป็นจอ10นิ้วตามยุคของมันอ่ะตามยุคของมันใช่แต่ว่า Fortuner 9อันนี้10ใช่ 10.1 แล้วการขับขี่อ่ะพี่เป็นไงบ้างรถรุ่นนี้ถ้าเทียบกับ Innova ตัวที่แล้วแน่นอนนะมันบอดี้ออนเฟรมมันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดก็คือหลายคนก็จะเบื่อความรู้สึกว่าเหมือนกับขับพิกอัพมันจะใกล้เคียงกับพิกอัพมากกว่าตัวนี้ตัวนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับขับรถเก๋งที่สูงขึ้นไปนิดนึงแล้วก็ช่วงล่างมียืดยุบได้มากขึ้นก็เลยทำให้รู้สึกว่าขับสบายนั่งสบายมากขึ้นภายในนี้ก็ออกแบบใหม่ก็เรื่องประโยชน์ใช้สอยก็จะมากขึ้นนี่ดูดิคอนโซลครับเกียร์ไปอยู่นู่นเกียร์มาอยู่ในลักษณะที่เป็นยึดกับคอนโซลกลางกับคอนโซลหน้าก็อยู่ด้านบนแล้วอยู่ก้ำกึ่งแล้วขึ้นลอยข้างบนแล้วตรงนี้จะได้เป็นที่วางของใช่อย่าง USB Type C ซึ่งเป็นยุคสมัยของมันละนะมี A มาให้ด้วยทั้ง2 อย่างเลยเผื่อไว้แต่ที่มันยังขาดอยู่มันน่าจะมีไวเลสชาร์จแต่ไวเลสชาร์จบางคนเขาบอกเอ้ยไว้ตรงนี้ก็ได้ก็นั่นก็ทำไมไม่ให้ไปเลยล่ะอาจจะไม่มีที่วางแล้วไงฮะคอนโซลมันเต็มแล้วไงเน้นไปวางแก้วน้ำไปซะมีแก้ตัวให้โตโยต้าเนี่ยอีกจุดหนึ่งก็คือนี่ที่ใส่ของเปิดแบบข้างๆออกแบบมาสำหรับผู้ขับโดยเฉพาะเพราะว่าเปิดได้ด้านเดียวรู้สึกว่ามันทำได้ค่อนข้างดีแหละคือเขาใส่ใจมากขึ้นขณะที่มีที่วางแก้วตรงกลางแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ลืมที่จะใส่ที่วางแก้วข้างคอนโซลหน้าให้ทั้งสองขวางซ้ายและขวาอันนี้ผมว่าเป็นข้อดีของโตโยต้านะเขาไม่ค่อยลืมคือในอย่างบางยี่ห้อเนี่ยมักจะลืมหรือไม่รู้เหมือนกันว่าอาจจะตั้งใจไม่ให้อะไรไม่ได้ลืมหรอกก็คือแบบมันอาจจะออกแบบมาแล้วไม่เข้ากับคอนโซลหรือเปล่าก็เลยไม่ให้มาเนี่ยแต่ไงฮะแต่ระดับความสูงเนี่ยมันแค่นี้เองซึ่งถ้าเป็นแก้วสูงมากก็อาจจะไม่เหมาะลองใช้กันดูหน้าจอก็เป็นเกือบดิจิตอล 100% แล้วFortuner มันก็เป็นแนวตั้งเล็กๆเหมือนกับถ้าพูดถึงว่าเหมือนหน้าจอโทรศัพท์สมัยก่อนอะแนวตั้งอันเล็กแล้วก็มีข้างหลังก็เป็นดิจิตอลนะครับแอร์หลังมีที่ปรับแอร์ข้างหลังเหมือนกันกดเพิ่มพัดลมได้กดปิดได้กดออโต้ได้นะครับส่วนอุณหภูมิปรับข้างหน้าเหมือนเดิมนะข้างหลังปรับอุณหภูมิไม่ได้แล้วก็มีชี้ชาร์จไทป์ซี2ช่องเหมือนกับ Fortuner แต่ไม่มี AC นะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าสบายแล้วประเด็นคือมันมีไอ้นี่ด้วยแต่มีมันไอ้นี่ปึ๊บนี่โตอยู่นะครับนี่อุปกรณ์การถ่ายทำแล้วนะเราใส่มาจริงๆให้ดูว่ารถกว้างขนาดไหนเพราะว่าเราใส่บันไดมาตรงกลางได้ด้วยแถมโดยที่เราไม่เสียพื้นที่ห้องโดยสารแล้วโต๊ะนี้ก็วางของได้ครับเป็นพลาสติกแข็งๆนะไม่ได้เป็นนุ่มๆ นะครับลื่นๆหน่อยแล้วก็มีที่วางแก้วก็โอเคใช้ได้ประมาณนี้เออโหใช้ได้ดูเอาครับว่ามันกว้างขนาดไหนนี่ผมนั่งแบบสบายมากๆเหลือพื้นที่เยอะโคตรเบาะหน้าเขาก็กว้างนะเนี่ยเบาะหน้าใหญ่มากเลยครั้งนี้แค่เบาะหน้าขนาดนี้ในปกติธรรมดาถ้าเกิดเป็น
รถบางรุ่นนี่ก็ด้านหลังก็รู้สึกอึดอัดแต่ตอนนี้มันไม่รู้สึกอึดอัดเพราะว่าเบาะตำแหน่งเนี่ยมันมีระยะห่างพอสมควรอยู่ถ้าเกิดว่าเป็นประตูสไลด์นะบอกเลยว่าผมโดนแน่ๆนี่ดูโอ้โหโคตรสบายอ่ะโหชอบจังเลยอ่ะไปเอาไปแปลงเป็นประตูสไลด์ดีกว่านี่ครับก็เป็นประสบการณ์การใช้นะคือเราก็ไม่ได้มาแบบบอกสเปคแบบละเอียดนี้เพราะว่ารีวิวแบบนั้นเดี๋ยวไปดูในช่องเรานะครับมันจะมีการรีวิวแบบละเอียดอยู่แล้วนะครับพี่หนึ่งก็รีวิวรุ่นนี้ไปแล้วแบบละเอียดนะครับก็อันนี้เราพามาดูประสบการณ์การใช้จริงว่าเวลาเราใช้จริงจริงๆมันเป็นยังไงเนี่ยลองใช้จริงขนของจริงนั่งจริงวันนี้เราขับรถกันมาขามาก็ชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วแล้วเราก็ขับมาวนจอดรอฝนหยุดวนมา3อ่างแล้ววันนี้เนี่ยทำให้รู้ว่าเออจริงๆแล้วมานั่งก็ได้อ่างสุดท้ายเนี่ยที่เขาเรียกว่าอะไรน้ำน้อยหน่อยแต่ว่าฝนก็เทลงมาตลอดทำให้เราถ่ายทำลำบากมากขึ้นมันก็เลยได้อาศัยรถมากขึ้นด้วยได้อยู่กับรถเยอะมากจากอินโนวาซินิตก็เปลี่ยนเป็นอินโนวาสนิทไปแล้วสนิทไปโอ้ซื้ออันนี้ซื้อโอเคก็ถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กด Follow Auto Info Online ด้วยนะครับคลิปหน้าจะพาไปดูอะไรต่อเดี๋ยวรอดูกันในคลิปต่อๆไปแล้วกันยังไงฝากแชร์ฝากกดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับครับมีอีก1เรื่องฮะอีก1เรื่องอันนี้เก็บเยอะจริงอันนี้เก็บจริงของจริงอันนี้เป็นกระติกตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2นะครับแล้วเราใช้งานจริงน้ำแข็งเพียบแล้วมีเก้าอี้มีนี่มีบันไดยาวที่ผมบอกนะนี่น้องมีน้ำมีอุปกรณ์ดาตอนอุปกรณ์กล้องอีกเยอะมากคุ้มเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าเปิดบ่อแถว3มาก็ยังมีที่เก็บของอีกนะผมว่าน่าสนใจมากเลยแล้วประเด็นคือถ้าผมซื้อผมจะนั่งหลังผมไม่ขับนั่งสบายมากไปเหมือนกับเหมือนอะไรฮะน้องใหม่เลยน้องใหม่คือ